ไม่สอบครับผู้เสียหายหลายปากแล้วนะครับก็ยังเหลืออยู่ก็เขาทยอยเราได้ออกหมายจับแล้วนะครับนั่งมาซึ่งสารออกหมายจับหนึ่งคนท่านหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายเมธีชินภาครับเป็นคนที่ออกหมายเราได้แจ้งหมายคือร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันให้ผู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หรือประชาชนเราได้ออกมาครับตอนนี้ผู้เสียหายของรองพันธุ์ที่มีเข้าชื่อไว้ทั้งหมด116คนความเสียหายที่นับได้ตอนนี้คือ82ล้าน606,090บาทเป็นเงินที่ทั้งหมดครับในขณะนี้เนี่ยทางตำรวจสืบสวนก็ได้ทำการติดตามตัวคุณทั้งสองคนเนี่ยมาเป็นคดีนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้ตั้งคณะกรรมการมาชุดครับชุดหนึ่งติดตามเรื่องการสอบสวนนะครับโดยให้รองผู้การรองศักดาที่รับผิดชอบเรื่องการสอบสวนเป็นประธานและอีกคนหนึ่งรองกฤษครับจะเป็นรองผู้การที่คุมเรื่องการสืบสวนโดยจะมีผู้กับสืบสวนด้วยแล้วก็ทีมงานฉะนั้นเราทำเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงนะครับในขณะเดียวกันเราได้ประสานงานกับทางทีมงานของกรุงเทพด้วยนะครับตำรวจในนครบาลด้วยซึ่งเมื่อเช้าท่านคนวัดแจ้งยอดสุขได้โทรมาประสานงานแต่เราแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามครับตำรวจจะพยายามจับมาดำเนินคดีนะครับ